ันนี้เลยที่เขาไปคิดยิ่งอ่ะแล้วก็ทำแค่นี้ลุงผมไม่ทำไปยันแล้วเขาก็มาปักเอาไปโคกดๆๆแล้วก็เอาดินมาเทผมข้างหลังก็พังหมดเลยก็ยังไม่รู้เลยแต่ผู้ว่าบอกว่าท่วมแน่แล้วก็ไอ้พี่ของบริษัทเนี่ยบอกว่ามาเม็ดนึงว่าโอ้โหผมก็ต้องขนกันแรกเลยดิแล้วเราก็อายุมากแล้วไม่ค่อยไหวก็ไหลลูกเอ้ยก็ขนของก็ดิโอ้โหเหนื่อยทุกปีน้ำท่วมท่ามเหนื่อยก็ท่ามยังเร็วเลยนะรุนแรงแถวนี้ที่จุดเสี่ยงน้ำระบายเลยหลังถ้าไม่มีพายุซ้ำไม่มีอะไรซ้ำมันก็น่าจะไม่มีน่าจะโอเคอยู่ที่